ภิกษุทั้งหลายเหมือนสมัยเดือนท้ายแห่งปีคนเลี้ยงโคต้องตีต้อนโคหนีจากไร่นาระวังโคทั้งหลายในที่เต็มด้วยข้าวกล้าคนเลี้ยงโคเห็นว่าการฆ่าและการถูกจำเสียทรัพย์ถูกตำหนิถูกติเตียนเพราะโคทำถูกปรับไหมประจำเป็นต้นเหตุแม้ฉันใดภิกษุเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นโทษใหญ่ความเลวสามจันไรความเศร้าหมองของอธรรมและเห็นอานิสงส์ตรงที่การออกจากกามอันเป็นฝ่ายแห่งความห่องแผ้วของกุศลทานหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนะฤพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายพ
ของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก2ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งของให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและความอำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นรอบเย็น
วันนี้มีสองรอบรอบเช้ากับรอบเย็นเอาอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96 เมกะเฮิรตซ์โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 18:40 นไปจนถึง 19:10 นโดยประมาณวันนี้ก็ FC ตัวจริงเข้ามาก่อนเพื่อนเลยวันนี้ท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพมีอะไรจะแนะนำบ้างเนาะนี่เพทายสุวรรณสิงหราชคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชตามเข้ามาบอกสาธุสาธุสาธุวันพรุ่งนี้ท่านสุริยันคำปาก็ดำเนินการเป็นผู้ดำเนินการในการมอบที่ดินมอบที่ดินแก่หมู่บ้านญาติโยมนะที่แม่แฝกอำเภอสันทรายโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีก็จะได้ไปเป็นประธานมอบที่ดินของวัดให้แก่หมู่บ้านในหมู่บ้านเป็นทำเป็นถนนเข้าหมู่บ้านก็เชิญชวนพากันไปร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงหรือบ่ายสองโมงวันนี้ก็ไปเป็นประธานในงานถวายพระพรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาหรือ6รอบ72พรรษา ในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้แต่ว่าทางวัดพระธาตุดอยสุเทพได้จัดเป็นประจำทุกปีในการถวายพระพรไม่ว่าจะเป็นวันที่5ธันวาคมในหลวงร.9วันพ่อแห่งชาติแล้วก็12สิงหาคมวันพระราชสมภพของพระราชินีในรัชกาลที่9 12สิงหาคมอย่างนี้เป็นต้นนะกิจกรรมในวันนักขัตฤกษ์นี่ก็ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพก็เป็นเจ้าภาพจัดเป็นประจำแล้ววันนี้สำหรับธรรมะปะหน้าธรรมานไว้แล้วพระอาทิตย์วงวันโอ้สาธุครับผมอาจารย์พระอาทิตย์วงวันเข้ามาแล้วFC ตัวจริงเหมือนกันFC ตัวจริงพญโยมเพทายสุวรรณสิงหราชก็ FC ตัวจริงเหมือนกันนี่มาเข้ามาประจำแค่วันนี้ผู้มีกิเลสยังไม่เห็น
เนี่ยยังไม่เห็นเข้ามาธรรมะสำหรับประกอบกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในวันนี้ที่พระคุณหลวงพ่อกำลังนำทำแบบสมถะแบบสมถะกรรมฐานเหมือนปะหน้าไว้เหมือนปะหน้าธรรมาสไว้พุทธานุสติโดยวิธีการบริกรรมเรียกว่าปริกรรมนัยยะก็จะมีการนับเรียกคณนานัยยะแล้วก็การระลึกตามคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลาจาคาเรียกว่าอนุสรณานัยยะอันนี้เป็นส่วนของสมถกรรมฐานพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็นำทำแบบพุทธานุสติอนุสติหนึ่งในอนุสติสิบประการนะมีพุทธานุสติเป็นต้นนะแล้วก็อุปสมานุสติเป็นที่สุดที่สิบแต่ที่เก้านั่นก็เป็นอานาปานสติก็เป็นที่นิยมเหมือนกันเป็นที่นิยมเหมือนกันอานาปานสติทั่วโลกเลยพุทธานุสตินี่ก็เป็นสากลไปแล้วเป็นสากลไปแล้วโดยเฉพาะการบริกรรมมันเป็นการทำให้จิตสงบแล้วก็จะเมื่อจิตสงบดีแล้วนี่ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเองรู้ธรรมทั้งหลายบรรลุธรรมขึ้นมาเองนี่เป็นสมถกรรมฐานแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่นะไม่รู้เมื่อไหร่ทำความสงบจิตอย่างเดียวทำสิ่งที่เป็นที่ตั้งที่เกาะแห่งจิตเช่นการภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยก็จะจิตก็จะสงบเป็นที่เกาะของจิตเกาะยึดเหนี่ยวของจิตไม่ไหลไปหรือไปอารมณ์อื่นไม่ไปที่อื่นไม่ไปนอกกายอยู่แต่ในใจอยู่ในจิตโดยมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบริกรรมไว้โดยเฉพาะบริกรรมถึงพระพุทธเจ้ามีบางที่ก็เอาพระพุทธรูปเนี่ยมาเป็นนิมิตด้วยนะพระพุทธรูปนี่มาเป็นนิมิตคล้ายๆเป็นกสิณมาเพ่งพระพุทธรูปมาเพ่งเป็นนี่ก็เป็นทั้งพุทธานุสตินะระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นทั้งกสิณด้วยคือการเพ่งพระพุทธรูปถ้าในกสิณสิบก็เป็นธาตุเขาเรียกว่าเป็นธาตุดินเป็นธาตุดินเป็นของแข็งหรือบางทีดูสีของพระพุทธรูปก็เป็นวรรณกสิณได้ด้วยเช่นพระพุทธรูปทองคำอย่างเงี้ยพระพุทธรูปสีทองสีเหลืองสีเหลืองสีทองก็เป็นปีตกสิณสีเหลืองทองงามก็เพ่งให้เกิดนิมิตติดตาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นพุทธานุสติเหมือนกันแต่เป็นแต่จะใช้เป็นทำเป็นการเพ่งเป็นการเพ่งแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวจะหมดเวลาอีกแล้วนี่นะมาสู่วิปัสสนาวันนี้
ยังอยู่ในหัวข้อเดิมแต่ก็มาถึงตอนที่มาถึงตอนที่การเห็นโทษของอกุศลธรรมแล้วก็เห็นอานิสงส์ของกุศลธรรมเหมือนที่ปะธรรมาทไว้นนหน้าธรรมาทไว้นะก็คือในหัวข้อก็คือการตรึกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตของเราก็จะน้อมไปในอารมณ์นั้นในที่นี้ที่มาในมูลปัณณาสมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่12ฉบับสยามรัฐนะฉบับสยามรัฐหน้าที่232ข้อที่252เป็นต้นมันยาวมากนี่ว่ามาหลายวันแต่ว่าได้มาถึงตอนที่การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบกับคนเลี้ยงโคในสรัตการคือในเดือนสุดท้ายของสมัยเก็บเกี่ยวข้าวทำไร่ทำนาในเดือนสุดท้ายคือในตอนที่ข้าวกล้าออกรวงเต็มทุ่งรวงทองทุ่งสีทองทุ่งรวงทองคนเลี้ยงโคนี่ต้องระมัดระวังคอยตีคอยต้อนโคไม่ให้ไปใกล้ให้ออกจากที่นั้นจากที่นาที่ไร่ที่นาที่มีข้าวกล้ากำลังออกรวงข้าวกล้าโตเต็มที่อย่าเที่ยวให้โคไปกินเด็ดขาด อย่าเที่ยวให้โคไปใกล้ไปกินไปกินทั้งข้าวไปกินทั้งต้นข้าวต้นกล้าต้นข้าวต้องรวงข้าวด้วยนะเดือนสุดท้ายแล้วเขาเรียกสารัตการในเดือนสารัตการเนี่ยคนเลี้ยงโคนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าเห็นอะไรเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นจากการถูกตำหนิติเตียนถูกปรับไหมเวลาโคไปกินข้าวกล้าเขานี่ทีนี้ก็มาเทียบกับอารมณ์ที่เราตรึกตรองกันอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นกามารมณ์หรือที่เรียกว่ากามวิตกกามวิตกวิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกอีกถ้าการวิตกของเราการตรึกตรองของเราเนี่ยไปในทางเป็นอกุศลก็จะทำให้เกิดโทษเมื่อเห็นโทษความเลวทรามความจันไรความเศร้าหมองของอธรรมนั่นส่วนอนิสงส์ก็เป็นไปในฝ่ายที่แยกออกมาในแยกวิตกออกมาเป็นเนกขัมมวิตกอภยาบาทวิตกแล้วก็อวิหิงสาวิตกคือการตรึกตรองไปในทางที่เป็นกุศลเป็นไปในทางดีในคำว่าคือการตรึกตรองไปในทางที่จะให้ออกจากกามอภยาบาทก็ไม่อาฆาตพยาบาทไม่ขับแค้นไม่ขุ่นเคืองอวิหิงสาก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนี่นะทั้งในใจความว่าภิกษุทั้งหลายเหมือนในสารทัศสมัยเดือนท้ายแห่งปีคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่คับคั่งด้วยข้าวกล้าเขาต้องตีต้อนโคทั้งหลายจากที่นั้นๆกั้นไว้ห้ามไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไร
ภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคมองเห็นการฆ่าการถูกจำการเสียทรัพย์การถูกตำหนิติเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้แลเห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองของอกุศลธรรมทั้งหลายและเห็นอานิสงส์ในการออกจากกามอันเป็นฝ่ายแห่งความผ่องแผ้วของกุศลธรรมทั้งหลายแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสทรงตนไปอยู่อย่างนี้เนกขัมมวิตกย่อมเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดว่าเนกขัมมวิตกนี้แม้เมื่อเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าเนกขัมมวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นนะเป็นทางทำให้ปัญญาเจริญไม่ทำให้เกิดความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายก็ถ้าเราจะตรึกตรองถึงเนกขมะวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนตลอดวันเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดแต่เนกขมะวิตกนั้นได้เลยภิกษุทั้งหลายถึงหากเราจะตรึกตรองถึงเนกขมะวิตกนั้นอยู่ตลอดทั้งกลางคืนทั้งกลางวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นในอันที่จะภัยอันที่จะเกิดขึ้นจากเนกขัมมะนั้นได้เลยนะจะไม่มีเวรไม่มีภัยหมดเวลาพอดีนะท่านสุดท้ายเข้ามาแล้วทิพย์ที่วาพรชัยกันทาโอ้โหโยมยมที่ว่าวันชัยกันทาจากสารพีจากสารพีเข้ามาพอดีสุดท้ายหมดเวลาพอดีเป็นท่านสุดท้ายเราก็หมดธนากับทุกท่าน FC ทุกๆคนที่เข้ามาในวันนี้ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายก็ให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร